วัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายบุญนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ส่งงานกับลูกค้านะครับเป็นรีวิว420เป็นกล่อง H1 Box นะครับซึ่งผมถ่ายคลิปมาเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคือลูกค้าที่เป็นมือใหม่นะครับก็คือทำอะไรไม่เป็นเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วส่วนการเซตกับเจ้าตัว Galaxy X3นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับติดตามรับชมได้เลยนะครับก็จะเริ่มมาเซตที่สวอตเพจนะครับแล้วก็การตั้งแพทเทิร์นเคิร์ฟต่างๆนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเซตสวอตเพจนะครับตั้งกันให้ถูกทางตั้งสไตล์การบินนะครับตั้งแพทเทิร์นเคิร์ฟนะครับเปิดไอเดล1 2 3อะไรยังไงนะครับในวิทยุเดี๋ยวเรามาชมกันในคราวหน้าเนาะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกับลูกค้านะครับ420 H1 Box นะครับได้เลยนะครับไปชมกันเลยครับผมครับก็วางตรงนี้เลยกลางได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้พี่บินเลยไหมหรือว่าจะให้ผมบินก่อนได้หมดพี่บินเลยดีกว่าโอเคตอนเวลาพี่เร่งคันเร่งขึ้นมาเนี่ยคือพี่อย่าเร่งเยอะเกินไปนะให้มันแบบพอเร่งมาปึ๊บแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ค่อยๆรักษาระดับมันปล่อยสติ๊กให้อยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะอยู่คาอยู่กลางอากาศของมันเองครับโอเคประมาณขนาดไหนฮอจะลอยครับก็เลยครึ่งนิดนึงเลยนิดเดียวครับเลยนิดเดียวเดี๋ยวเราจะรู้เองอ่ะเดี๋ยวมันรอให้รอบมันได้แล้วเราค่อยเร่งขึ้นครับเริ่มเลยนะก็คือเปิดวิทยุตัวนี้ก็คืออาร์มตัวนี้คืออาร์มมอเตอร์นะนามอน GPS Return Home ตัวนี้วงกลมเลข8ตัวนี้พี่ไม่ต้องดีกว่ายังไม่ต้องยุ่งกับมันเอาแค่นี้พอก่อนก็กดกลางทีนึงรีวิวครับรีวิว420โอเคเริ่มได้เลยรีวิว420ใช่แล้วเราก็เสียบแบบตอนเสียบพี่ยกไปเสียบตรงที่มันไกลๆรถหน่อยวิทยุไว้นี่วิทยุไว้นี่ใช่ครับฮัลโหลครับพี่ครับพี่ครับฮะกำลังจะเททอลูกค้าอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับไปนะตอนนี้ผมอยู่ไอ้สนามตรงโล่งๆรอสักครู่พอเวลาพี่เล่นนะพี่ต้องหันหางหาตัวพี่นะพยายามหันหางหาตัวแบบนี้ครับอันนี้มันขึ้นน้ำเงินช้างอันนี้เราก็สับสวิตช์มาตรงกลางเพื่อจะให้มันเป็นเขียวตรงนี้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะหา GPS ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันเขียวค้างหรือยังเราก็ไปเดินไปดูใกล้ๆส้มกับพริบส้มกับพริบรอเขียวค้างรอเขียวค้างเขียวค้างแล้วเขียวค้างแล้วตอนนี้ก็แหกสติ๊กเลยที่ผมทำให้ดูแล้วมันจะเขียวกระพริบรีบสับตัวนี้ขึ้นเลยสับขึ้นเลยขึ้นอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ถอยออกมาเลยเดี๋ยวมันจะหมุนเดี๋ยวรอให้รอบมันได้นะมีหญ้าอยู่ตรงหางหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันตัดขาดเองอันนี้เรารอบได้ละรอบได้ละค่อยๆเร่งขึ้นโอ้สั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเร่งขึ้นมาเดี๋ยวหายสั่นครับเล่นขึ้นมาโอเคเนี่ยบินละมันจะลอยอยู่กับที่อย่างเงี้ยแหละครับพี่ลองโดนเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาดูนิดเดียวไม่ต้องเยอะขวาคันเร่งเราไม่ต้องไปเร่งมันแล้วถ้าเราได้ระดับความสูงที่โอเคแล้วเราก็ไม่ต้องไปเร่งมันอันนี้ถ้าเราจะขยับหางนิดนึงก็ซ้ายนี่โอ้เพราะมันกลับทางเล่นง่ายพี่เล่นง่ายอ๋อเขาอันนี้หมายถึงหัวครับหัวไปทางไหนหัวทางไหนเดินหน้าถอยหลังอะไรก็ว่าไปเล่นง่ายไหมง่ายมากเลยปล่อยยังได้เลยครับใช่ครับพี่ปล่อยวิทยุยังได้เลยเนี่ยซ้ายขวาพยายามอย่าใกล้รถมากพี่เสียวอะบินให้มันไกลๆหน่อยเพราะมันหยุดปึ๊กเลยมันก็หยุดอยู่กับที่อะครับ
หยุดถ้าปล่อยสติมันก็อยู่กับที่ผมถึงจะให้พี่บินเองไงว่าเออเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้นะขึ้นอย่างนี้พี่ก็เล็งขึ้นไปแค่จะปล่อยไปยุ่เลยเนาะแค่ปล่อยเลยครับเนี่ยอันนี้ผมจะหันให้ถ่ายชัดๆนี่โอเคประทับใจไหมพี่ประทับใจมากไม่เครียดครับมันจะเสียวตรงแหวกลมไงมันมีลมการของมันเองมันการของมันเองแต่ถ้ามีลมมันจะแกว่งๆหน่อยแต่ถ้าเราเล่นแบบไม่มีลมเลยเนี่ยมันจะเล่นง่ายมากแต่นี้ให้มันรีเทิร์นโฮมอ่ะพี่ลงบินไปไกลๆก็ได้บินไปไกลๆเลยไปตรงไหนก็ได้ไปพี่ต้องขึ้นตรงไหนเมื่อกี้พี่ขึ้นตรงนี้อ๋อมันจะกลับมาตรงนี้เดี๋ยวพี่ลองให้มันรีเทิร์นโฮมมันจะต้องชูดก่อนใช่ไหมครับผมรักษาระดับไว้รักษาระดับวันนี้รีเทิร์นโฮมตัวนี้สับตัวนี้เข้ามาตัวนี้เข้ามาหาตัวสับตัวนี้เข้ามาหาตัวสุดอาสับเลยแล้วต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันลงมาจอดเองหนึ่งสองสามโอเคแล้วนี่ตอนนี้ยืนดูครับยืนดูแต่เวลาบินพี่ต้องรักษาเวลาด้วยนะเนี่ยปึ๊บมันก็หาตำแหน่งที่มันขึ้นเตรียมลงครับเป็นไงพี่ทุกอย่างขนาดลมแรงนะครับถ้าเป็นลำใหญ่นะพี่นิ่งมากเลยอันนี้420ก็นิ่งอยู่รอบมันเองไม่ต้องทำอะไรหลังจากที่มันลงแล้วเนี่ยพี่ก็ไปดึงแบตออกเพราะว่าพี่บินไม่ได้แล้ววิทยุไม่ต้องทำมีต้องไม่ต้องครับอันนี้ก็มันจะขึ้นไฟสีชมพูนะอย่างเงี้ยคือเราต้องหยุดการบินครับแล้วเราก็ต้องดึงแบตออกดึงแบตออกแล้วปิดวิทยุก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการบิน1ไฟจะบินอีกไฟนึงก็เอาแบตก้อนนั้นมาใส่ลองดูอีกทีมั้ยล่ะน่าหารอลองอีกทีโอเคตอนนี้ผมจะไม่บอกพี่นะพี่ทำเองเลยครับทบทวนทบทวนแบตก้อนหนึ่งอยู่ในรถถ้าลมมันไม่มีลมเลยนะมันจะนิ่งมากครับว่างั้นใช่เวลาที่เอาแบตออกก็เราง้างตัวนี้ก่อนง้างตัวนี้ปุ๊บเรามีข้างเดียวง้างแล้วก็ดึงออกมาครับอันนี้เอาแบตก้อนนั้นมาเอาเลยชาร์จแล้วใช่ไหมครับชาร์จแล้วชาร์จแล้วก็ลืมจำไว้ว่าวิธีการใส่แบตก็คืออย่างนี้นะจับอย่างนี้ง่ายมาก่อนแล้วพี่ก็ใส่ไปอย่างนี้แล้วก็อันเนี้ยคล้องใส่รูถวดถูกต้องแล้วก็อย่างนี้มาครับโอเคทีนี้เราก็ใส่ไปตามรางข้างหน้าเลยเนี่ยเห็นไหมเคสที่ผมบอกพี่อ่ะตัวเนี้ยมาไอตัวนั้นมันหมดก็เลยต้องเป็นเคสที่เนี่ยมีประกันหมดเห็นไหมทุกอย่างมีใหม่หมดแกะกล่องเลยแค่อุ่นๆแค่อุ่นๆก็บินพี่บินไม่ค่อยนานเท่าไหร่ไงทีนี้ก็จะเริ่มบินพี่ก็จัดการเลยทวนก่อนทวนก่อนอันดับแรกเปิดวิทยุสวิตช์สับขึ้นไปให้หมดใช่แล้วก็เปิดวิทยุขึ้นมาเลือกละลงเลือกลำถูกไหม420 420โอเคหน้าตาเป็นเครื่องบินปีกนะพี่ไม่ต้องไปถามผมแล้วนะว่าทำไมมันเป็นเครื่องบินปีกก็เป็นเครื่องบินปีกครับโอเคงั้นก็พี่ก็ไปเสียบแบตตรงที่มันโล่งๆ
ผมไม่ไปแล้วนะผมร้อน อันนี้มันอะไรเนี่ยพี่ตู้เย็นเหรออ๋อมันใช้ไฟจากรถใช่ไหมอ๋อนี่คือตู้เย็นเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะเออมันมีตู้เย็นในรถอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อแล้วเปิดยังไงเปิดง้างขึ้นเลยใช่ไหมครับอ๋อเออเข้าท่านะมีตู้เย็นในรถเนี่ยอันนี้คือไฟก็เขียวแล้วใช่ไหมเขียวก็พริบแล้วนะพี่เดี๋ยวก็พริบแล้วนะมันเป็นฟ้ากับพริบเอาลงก่อนเลยเอาสวิตช์ลงก่อนฟ้ากับพริบเอาลงก่อนแล้วก็เอาเนี้ยพี่ลืมขั้นตอนนี้เอาลงมาครึ่งนึงก่อนแล้วไปดูว่ามันเกี่ยวค้างหรือยังไม่ได้ต้องรอให้มันนี่ก่อนโอเคเกี่ยวค้างแล้วก็เริ่มได้เลยเอาใหม่ดีไหมพี่เดี๋ยวพี่จะงงดีครับดีเนาะดึงแบตก่อนเยอะผมจะไม่บอกก่อนจะเปิดวิทยุพี่ต้องสับสวิตช์ขึ้นไปหมดทุกตัวก่อนอย่าลืมเลยกระติกก็เอาลงให้สุดเปิดวิทยุครับใช่บอลไม่ใช่สับสวิตช์นี่ไงนี่พี่ชอบลืมอ่ะเอาสับมาตรงกลางได้เลยเหรอครับยังรอให้มันเขียวค้างไงเขียวค้างแล้วก็อาร์มแหกๆแล้วก็แหกแล้วเราก็สับอาร์มมอเตอร์เดี๋ยวรอให้เขียวค้างก่อนเสร็จปุ๊บแหกกระพริบกระปล่อยแล้วก็ตัวนี้สับอีกทีนึงนี่ลงสุดจังหวะที่มันเกี่ยวกับพริบแบบพี่รีบสับอาร์มขึ้นมาเลยรอบได้นะครับพร้อมรอบได้พร้อมก็เร่งขึ้นมาเลยมันมีลมหน่อยมันก็มันจะชอบมาตอนที่เราบินพี่เอาพอไปทางนู้นเลยก็ได้เล่นง่ายเนาะเวลาพี่เล่นพยายามหันทางหาตัวนะเดี๋ยวจะหลงโอเคต้องบินปกติเลยครับบินปกติเลยจะโยกหน้าเดินหลังแล้วก็ตามใจเลยครับปล่อยด้วยนะสำหรับลำนี้นะครับก็จะเป็นรีวิว420นะครับเบสยาวกว่า380แล้วก็หางยาวกว่านะครับอันนี้เป็นกล่อง H1 เป็นของคุณลูกค้าที่มาจากกรุงเทพนะครับวันนี้ผมก็มากับลูกค้านะครับมาตรงลานกว้างแถวบ้านเนาะนะครับตอนนี้ผมปล่อยให้พี่เขาบินแล้วนะครับเขาบินได้แล้วในระบบ GPS นะครับผมไม่ได้กำกับอะไรละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาต้องเอาไปบินเองนะครับ
ักษาเวลาด้วยนะพี่เดี๋ยวผมจะตั้งเวลาที่วิทยุให้อีกทีนึงนะครับพี่ลงจอดเองได้ไหมได้ครับเราค่อยๆหย่อนลงมาจนขาตะกี้มันแตะพื้นเราแล้วเราก็สับไอตัวอาร์มมอเตอร์ออกไปอาร์มมอเตอร์มันจะมีสองสเต็ปอาร์มมอเตอร์ผักหมดเลยผักหมดเลยผักให้หมดค่อยๆลง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 ขยับนิดนึงตรงไหนก็ว่าไปขาตะกี้เนี่ยมันช่วยได้เยอะไงเวลาลงจอดถังไม่พัดหลังมันจะไม่ตีดินพอจอดแล้วปุ๊บสับตัวเนี้ยลงไปสับตัวเนี้ยลงไปอย่าลืมตรงนี้สำคัญที่สุดเลยพี่โอเคเนาะกับ สวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า